สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการ Amazing บุรีรัมย์นะครับกับผมปุโรหิตผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเช้าหน่อยนิดนึงนะฮะเรามากันตั้งแต่ 3:30 น. เช้ามากนะฮะที่มาเช้านี่มีสาเหตุนะครับเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่าที่เราจะไปวันนี้นะครับมันต้องตื่นแต่เช้าจริงๆครับเพราะที่นี่ไม่ธรรมดามีความ Amazing ที่สุดในบุรีรัมย์เลยแล้วก็เรียกได้ว่าเก่าแก่มากในบุรีรัมย์นะครับนั่นก็คือร้านขายปาต้องโกหลายคนสงสัยว่าร้านขายปาต้องโกมันก็มีอยู่ดาดเดือนไม่เหมือนมันก็ธรรมดาเบเบแต่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่นี่จริงๆก็คือร้านที่เก่าแก่ที่สุดในบุรีรัมย์นั่นก็คือร้านปาท่องโกชุมพลนั่นเองนะครับนี่นะฮะอยากรู้ว่าร้านปาท่องโกชุมพลมีดียังไงนะครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามผมมากับ Amazing บุรีรัมย์กับผมปุรุจะพาไปสัมภาษณ์คนที่ทำแล้วก็เจ้าของร้านกันด้วยไปครับตื่น2:00 นวดแป้งครับนวดแป้งเสร็จ4:00เริ่มนวด7-8กระมังบางทีขายดีครับนวดคนเดียวเครื่องนวดอยู่หลังบ้านนะครับอ๋อมีเครื่องนวดครับมีเครื่องช่วยนวดครับแรกๆนี่เรานวดเครื่องมั้ยสมัยพ่อผมนวดมือครับนวดมือครับคือผมเกิดมาก็มีเครื่องมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมเกิดนวดมือครับปรากฏการใหม่ของวงการแบตเตอรี่กับสโมสรลิเวอร์พูลพลังแห่งจิตวิญญาณพลังแห่งความแข็งแกร่งพลังแห่งความมุ่งมั่นพลังแห่งชัยชนะพลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด 3K พลังหงแดงแรงระดับโลก 3K แบตเตอรี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทีมสโมสรลิเวอร์พูลน่ากินเนาะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรสเต็กไก่ชัดๆเสิร์ฟพร้อมขนมปังนุ่มอ่ะเบอร์เกอร์สเต็กไก่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สเต็กไก่แลกซื้อเพียง25 บาทที่ 7-Eleven ถึง25 มีนาคมนี้ผู้ชมครับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการ Amazing บุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมไม่ได้พูดไม่ได้เจตนาพูดเบาๆว่ามันเช้ามากก็เลยต้องพูดเบาๆนิดนึงตอนนี้เจ้าของร้านกำลังง่วนกับการทำปาต้องโขอยู่นะฮะอยากรู้ไหมว่าเขาทำยังไงครับไปหาเจ้าของร้านสัมภาษณ์กันดีกว่าแต่ว่ามันหลายคนมากครับผมไม่รู้ว่าคนไหนเล็งๆเอาเองแล้วกันนะครับไปอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเรียบร้อยนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อแนนครับผมครับเขาเรียกกันแนนแนนนี่นะครับแนนแนนครับแนนเปิดร้านมานานหรือยังสามสิบกว่าครับผมไม่มั่นใจว่าครับตั้งแต่รุ่นพ่อครับตั้งแต่รุ่นพ่อเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยแนนเคยทำอะไรมาก่อนจะมาขายปลาท้องโกเนี่ยก็อยู่บ้านนี้ก็เรียนหนังสือก็โตมากับบ้านนี้ก็โตมากับปลาท้องโกแล้วนะครับช่วยตั้งแต่เด็กนะครับช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรครับเมื่อก่อนเรียนจบมาก็ได้มาทำเลยครับตอนเด็กๆนี่ได้ทำช่วยคุณแม่ทีมั้ยก็เริ่มตั้งแต่ป.3นี่ครับเริ่มมาช่วยเสิร์ฟไปเฉยครับเริ่มช่วยเสิร์ฟไปเฉยก็เริ่มจากการเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟอย่างเดียวแล้วค่อยมาเริ่มทำเรื่อยๆครับเรามีหน้าที่ในการคือเจ้าของร้านแหละรู้แหละแต่หน้าที่หลักๆของแนนเลยทำอะไรบ้างก็คือตื่น2:00 นวดแป้งครับนวดแป้งเสร็จ4:00เริ่มนวด7-8กระมังบางทีจะขายดีครับนวดคนเดียวเครื่องนวดอยู่หลังบ้านนะครับอ๋อมีเครื่องนวดครับมีเครื่องช่วยนวดครับแรกๆนี่เรานวดเครื่องไหมสมัยพ่อผมนวดมือครับนวดมือครับคือผมเกิดมาก็มีเครื่องมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมเกิดนวดมือครับเก่าแก่เบอร์ครับก็หลังจากที่เรานวดแป้งนวดอะไรเสร็จก็ใช่ครับ
ก็เสร็จก็ประมาณสักตีสี่แป้งจะขึ้นมาพร้อมที่จะทอดครับแล้วก็มีป้าป้าที่มาครับมาช่วยกันทอดละช่วยกันตักแป้งแล้วก็ลงอ๋อแบบนี้คือหลักๆเลยครับผมคือเตรียมครับเตรียมไว้ให้ใช่ครับสูตรบอกได้ไหมสูตรป้าผมไม่ให้บอกเลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแง้มนิดนึงไม่ได้เลยครับไม่งั้นผมได้ขโมยสูตรเนี่ยหรอต้องมาอยู่กินกับผมครับจริงเหรอได้ค่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะครับยินดีครับว่าเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นอะไรมาก่อนแต่ก่อนเป็นตลาดคือตลาดโพครับมีต้นโพมีต้นโพผมเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าเขาเลยเรียกเป็นตลาดโพใช่ครับเป็นตลาดครับคึกคักมากขายลาบพวกเนื้อแล้วเมื่อก่อนนี่ก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดแรกๆได้ใช่ครับของบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้ครับใช่ครับอ๋อแล้วมันเป็นตลาดเล็กๆรองจากตลาดสดนี่แหละครับที่นี่ก็มาขายตั้งแรกเหมือนกันใช่ครับกระแสการตอบรับของลูกค้าเป็นไงครับก็จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอบรับก็ตั้งแต่รุ่นที่3แล้วก็ตอบรับก็ดีครับดีใช่มั้ยครับดีครับวัยรุ่นชอบกินด้วยใช่มั้ยครับจากเมื่อก่อนก็ขายตัวไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มีขาประจำอยู่ตอนนี้ก็เป็นขาวัยรุ่นครับจำวัยรุ่นครับราคาจะสูงขึ้นหน่อยความพิเศษของปลาต้องโกร้านเราอ่ะครับมันต่างจากร้านอื่นยังไงทำไมลูกค้าถึงมาติดอะไรกันแบบติดใจเยอะแยะมากมายติดใจที่ต้องมาซื้อแต่เจ้าเนี้ยก็นุ่มครับกรอบนอกนุ่มในครับนุ่มในครับผมกลับมาวิธีการทอดก็ทั่วไปแต่ว่าความพิเศษของปลาโกอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับพิเศษอยู่ตรงนี้ครับกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันด้วยคือต่างจากที่อื่นแน่นอนใช่ครับแต่ทิ้งไว้ก็ยังเชี่ยนเหนียวนุ่มเหมือนเดิมครับมาทั้งทีแล้วอยากให้แนนโปรโมทร้านนิดนึงครับก็มายังไงอะไรที่ไหนสำหรับใครอยากอยู่แถวสถานีรถไฟครับครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟเลยครับลงรถไฟมาหรือว่าถามคนในจังหวัดบุรีรัมย์รู้จักกันดีเขารู้กันแน่ช่วงเช้านี่จะมีของขายไม่กี่เจ้าหนึ่งในนั้นก็คือปางโกบ้านผมนะครับสภากาแฟมีที่นั่งมีอะไรด้วยมีครบแน่นอนมีครบครับใครอยากมาชิมมาทานมาลองดูก็ได้ต่างถิ่นก็ได้เหมือนกันจำหน่ายทั้งจีนก็ส่งเหมือนกันครับผมโอเคนะฮะโอเคขอบคุณแนนมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับป้าครับป้าชื่ออะไรชื่อเล็กค่ะป้าเล็กอยู่ที่นี่มานานยังครับเกิดตั้งแต่พ.ศ.38ค่ะ38นานนะกี่ปีตีได้ไหมป้าทำแปดทำเก้าสี่สิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดก็ตั้งแต่สมัยสาวก็ไม่สาวเล็กบอกว่าไม่สาวเท่าไหร่หรอกแต่น่าจะสาวอยู่สาวคนนี้แหละจ้าใช่ไหมสาวกว่าทุกคนนี้แน่นอนป้าทำวันหนึ่งป้าถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่ไหมก็ทำนานก็อย่างว่าค่ะแต่เจ้าของร้านเขาดังเรียนเล็กเป็นใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่คนทำกับป้านี่มีเยอะป่ะมีเยอะค่ะออกไปเรื่อยๆเป็นรุ่นๆจ้ะรุ่นป้านี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ป้ายังไม่เคยนับป้าบอกป้าไม่เคยนับใช่ป่ะค่ะไม่เคยนับเพราะว่าแต่ก่อนญาติพี่น้องเขาก็ทำกันเขาก็ออกไปหาทำกันอันนึงเนี่ยสมมติว่ากะละมังเขาเรียกกะละมังนึงใช่ไหมป้าจ้ะกะละมังนึงเนี่ยมันทำได้เยอะไหมก็ทำได้ถ้าเขาทำเป็นก้อนๆอย่างนี้ก็10ก้อนค่ะ10ก้อนแล้วป้าเคยนับไหมว่าเวลาป้าทำอย่างเงี้ยมันได้ประมาณไม่เคยนะไม่เคยครับทำไปเรื่อยๆหมดก็หมดก็หมดวันหนึ่งขายได้เยอะป้าสมมติป้าทำเนี่ยวันหนึ่งทำกี่กะละมังทำกี่ก้อน9กะละมัง9กะละมังก้อนไม่เคยได้นับหรอกค่ะเพราะว่าถ้านับถ้าทำเป็นกะละมังขายหมดทุกวันหมดทุกวันค่ะหมดทุกวันถ้ามีเทศกาลก็มีเขาจะมาสั่งเยอะๆแล้วก็ทำเพิ่มกะละมังเป็นบางทีก็13กะละมัง14ประมาณนั้นเลยแล้วเนี่ยถ้าเกิดป้าทำวันหนึ่งเนี่ยมีวันที่แบบป้าทำแล้วมันทำไม่ทันเนี่ยก็มันต้องช่วยกันหลายๆคนนะคะใช่ไหมครับค่ะต้องพวกน้องๆพวกเจ้าของร้านเขาก็ช่วยกันหลายๆแล้วป้ามาตั้งกี่โมงกี่โมงตีสี่ตีสี่เหมือนกันตีสี่มากกว่าบางทีก็มากกว่าเขามากกว่าเขาเพราะว่าบางทีก็มันต้องเข้ามานั่งรอกันเยอะครับครับบางทีทันมั่งบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันก็ต้องมีอีกหลายๆคนอีกยังไม่มาค่ะต้องรอก่อนใช่ไหมป้าโอเคขอบคุณป้าครับผมครับเ
็ไปดูคนที่มาซื้อก่อนตอนเช้าๆอย่างเงี้ยแหละประมาณสักตีสี่แล้วตอนนี้นะครับไปถามลุงเขาก่อนแล้วกันลุงว่าอย่างไรครับสวัสดีครับลุงครับรบกวนเวลานิดนึงนะครับได้ไหมครับครับลุงชื่ออะไรครับมนตรีมนตรีครับลุงมนตรีมาซื้อปลาโกที่นี่บ่อยไหมหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับเป็นลูกค้าแบบประจำเลยใช่ไหมครับครับส่วนมากลุงมนตรีมาซื้อช่วงเช้าประมาณนี้ประมาณนี้ลุงมนตรีเป็นคนที่ไหนคนมีรำมีรำนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่บสโอ้ขับรถจากบกสมาซื้อนี่เลยครับซื้อประจำหลายปีแล้วความอร่อยของปลาโกที่เนี่ยที่ลุงติดใจจนอยู่ได้ขนาดเนี่ยมาหลายปีเนี่ยคืออะไรก็เขาทำดีในบีรำอ่ะครับทำดีที่สุดครับครับแล้วก็รสชาติคนติดซื้อที่อื่นก็ขายไม่ออกนี่รสชาติเป็นไงครับลุงรสชาติก็นุ่มเนี่ยนุ่มด้วยครับแป้งเขาไม่เหมือนที่อื่นครับครับอ๋อใช่ไหมครับแล้วนี่เอ้าแสดงว่าลุงซื้อไปทานเองหรือว่าไปขายครับไปขายด้วยอ๋อที่นี่ขายส่งด้วยเหมือนกันใช่ครับลุงมาซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวปกติลุงมาคนเดียวไหมเรื่อยๆไหมมาคนเดียวแหละมาซื้อคนเดียวครับซื้อไปเยอะไหมครับแต่ละก็ซื้อปีละ200ซื้อ200บาทถ้าไม่พอก็เมาอีกครับตกลุงนี่แหละมาซื้อเองตลอดโอ้แต่ว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วเปิดร้านเช้าไหมร้านลุงประมาณตีสามตีสี่นี่ทำตีสี่แต่ก็มาเวลานี้แหละใช่ไหมครับอยู่ที่บกสอยู่ตรงไหนของบกสอลุงเผื่อผมจะไปแฮปนั่งตะวันออกบกสอตะวันออกในบกสอครับในตัวบกสอเลยครับฝั่งเขาทางฝั่งนี้ปะขารถตีรถทักทีจอดอ่ะอ๋อนึกออกแล้วโอเคขอบคุณลุงมากครับขอบคุณลุงครับอันนี้ลุงคนแรกครับไปถามอีกคนนึงนะถามนี่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนเวลาแป๊บนิดนึงแป๊บมาซื้อปลาโกที่นี่บ่อยปะทุกวันครับทุกวันเหรอครับครับกี่ปีแล้วที่ลุงมาซื้อแต่ลุงซื้อย้ายมาอยู่บุรีรัมย์นี่20ปีก็ซื้อ20ปีแล้วมาตั้งแต่20ก็คือ20ก็สมัยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับใช่มั้ยครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับใช่มั้ยครับก็แสดงว่าลุงเป็นลูกค้าประจําแบบแฟนพันธุ์แท้อย่างเงี้ยครับใช่แล้วอยากทราบในฐานะที่ลุงมาซื้อที่เนี่ยเรียกว่ายาวนานที่สุดละความอร่อยที่ทำให้ลุงติดใจตลอด20ปีมาเนี่ยคืออะไรครับคือมันอร่อยบอกไม่ถูกอ่ะมันอร่อยเขาหมดในบุรีรัมย์นี่มันไม่เหมือนใครแหละไม่เหมือนใครครับที่อื่นก็ไม่เหมือนคนที่อื่นเขามากินก็ว่าที่นี่อร่อยใช่ไหมครับครับครับโอ้แล้วความพิเศษของปลาโกที่เนี่ยที่ลุงกินมาเรื่อยๆนะมันเหนียวนุ่มมันกรอบมันกรอบอมันกรอบไม่เหมือนที่อื่นครับกรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็อร่อยที่ผมเป็นอีกอย่างตัวมันใหญ่มากนะครับเพราะที่อื่นจะอมน้ำมันแต่ที่นี่ที่นี่ไม่อมไม่อมไม่อมน้ำมันแล้วมันกรอบกรอบนอกนุ่มในครับอ๋อฉันทำให้ลุงติดใจต้องมากินตลอด20กว่าปีซื้อไปขายเหมือนกันซื้อไปขายเหมือนกันอ๋อใช่ไหมครับลุงขายที่ไหนลุงอะไรผมถามก่อนนิดลุงลิขิตลุงลิขิตอยู่ร้านชุมแพตรงเนี้ยหลังสถานีรถไฟเนี่ยอ๋อตรงนี้ใกล้เลยร้านอาหารผัดกะเพราจานเดียวนั่นลุงเปิดร้านได้กี่โมงเปิดร้านตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งลูกค้าเยอะไหมครับก็เดี๋ยวนะครับไปผมไปขายร้านลุงบ้างครับครับเอาเลยครับแสดงว่าลุงมาซื้อแต่ละทีนี้ก็ซื้อต้องซื้อเยอะใช่ไหมซื้อทีนึงเมื่อก่อนวันละ8วันละ100อ่ะครับวันนี้ล่ะครับทุกวันนี้วันนี้เหลือ200ไม่ถึงครับเหลือน้อยๆลงหน่อยน้อยลงหน่อยแสดงว่าแต่ก็ยังเศรษฐกิจก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ก็ยังซื้อเรื่อยๆตลอด20ปีที่ผ่านมาครับผมโอ้แสดงว่าลุงนี่ก็เป็นแฟนแท้ๆเหมือนกันทานเองด้วยมั้ยครับส่วนมากก็ทานด้วยทานด้วยครับโอเคขอบคุณลุงครับขอบคุณครับลุงลิขิตนะครับเอาละครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านลูกค้าที่ตอนนี้เริ่มทยอยกันมานะอย่างนี้ดูพี่คนนี้ขับรถกระบะมาซื้ออย่างเงี้ยนะครับดูได้เลยนี่อย่างเงี้ยเห็นมั้ยโอ้โหมาไกลขนาดนี้แกเข้ามาน่ะนี่นะฮะคือความพิเศษของปลาท่องโขนะครับร้านชุมพลนะครับที่นี่ตอนเช้าๆเนี่ยเขายังมีเกี่ยวกับเรื่องราวของชากาแฟไข่ลวกใครอยากเสริมอาหารตอนเช้าสภากาแฟที่นี่ก็มีแต่จะอร่อยขนาดไหนกับกาแฟที่ร้านนี้นะครับแล้วก็เช้าๆอยากมานั่งชิมความอร่อยติดตามก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณไปลุยกันต่อนะครับพี่หนิงขายช่วงนี้วันนึงเยอะไหมพี่แต่ละวันก็แล้วแต่ครับส่วนมากนี่ลูกค้ามานั่งทานกันที่ร้านนี้ประมาณกี่โมงก็เริ่มตั้งแต่ตีสี่ก็มี
แต่ถ้าจะเยอะช่วง7โมงส่วนมากนี่เขาไปนั่งสั่งกันกาแฟมีอะไรอยู่พี่ที่นี่มีขายกาแฟชากาแฟชากาแฟชากาแฟโอวัลตินมีทุกอย่างไม่TIVCT engine, power shift, ESP, activate sync. Sync. Any last calls or music requests? Please say a command. Please say a command. ให้ทุกคนสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus 1.6 ลิตรใหม่เกือบทุกคนรีโมทน่ะกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงเอาละครับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการ Amazing บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังอยู่ที่ร้านชุมพลอยู่นะครับแล้วก็เห็นข้างหลังผมไหมฮะตอนนี้กำลังว่วนกับการขายกาแฟที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากาแฟขึ้นชื่อเหมือนกันแล้วก็อยู่คู่กันกับร้านนี้ฮะร้านชุมพลกับปาท่องโกด้วยนะครับใครสั่งปาท่องโกก็ต้องสั่งกาแฟสั่งกาแฟก็ต้องสั่งปาท่องโกคู่กันตลอดนะครับแล้วก็คนชงจะเป็นมือหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาดีกว่าครับว่าเป็นไงกันบ้างนะฮะร้านนี้ถามหน่อยนิดนึงชื่ออะไรครับหนิงครับชื่อหนิงนะครับพี่หนิงขายชงเงี้ยวันหนึ่งเยอะไหมพี่แต่ละวันก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมครับส่วนมากนี่ลูกค้ามานั่งทานกันที่ร้านนี้ประมาณกี่โมงก็เริ่มตั้งแต่ตีสี่ก็มีแต่ถ้าจะเยอะช่วง7โมงส่วนมากนี่เขามานั่งสั่งกันกาแฟมีอะไรอยู่พี่ที่นี่มีขายกาแฟชากาแฟชากาแฟโอวัลตินมีทุกอย่างไม่อย่างเช่นนะมีไข่ลวกนี่เขาสั่งเมื่อกี้นี่ก็ไข่ลวกนะครับส่วนมากนี่เวลาลูกค้ามามานั่งทานเนี่ยมีทั้งขาประจำใช่ไหมครับที่หนึ่งมีขาประจำเยอะใช่ไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันสิบคนได้จะมาปุ๊บเขามานั่งคุยกันเรื่องคุยกันแล้วก็เงียบก็จะรู้ว่าเรามันก็นั่งคุยกันเลยเราก็ชงตามเขาไปใช่ไหมครับวันวันหนึ่งเนี่ยชงหมดไปเยอะไหมครับกาแฟเยอะหมดน้ำไปเยอะเขาเรียกน้ำกาแฟเลยพี่วันนึงพี่เติมไปเนี่ยเติมมันจะมีถ้วยเติมน้ำกาแฟเติมบ่อยไหมบ่อยครับพี่หนิงชงมานานยังชงมากี่ปีแล้วพี่ไม่นานเท่าไหร่ครับแสดงว่าก็แล้วชงคนเดียวไหมครับครับปกติก็ชงคนเดียวอยู่แล้วครับแล้วก็แสดงว่าฝีมือการชงกาแฟพี่หนิงเขาคันเทพมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ชงไปให้พวกเราลองชิมแล้ว3แก้วมีโอวัลตินมีกาแฟถ้าเกิดเป็นอย่างเขาสั่งเป็นกาแฟเย็นเงี้ยเราก็ชงได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ไหมครับลูกค้าสุดมากที่มานั่งกินเนี่ยเป็นประเภทไหนพี่หนิงก็ทำงานออฟฟิศออกข้าราชการคนโอเคขอบคุณพี่หนิงมากครับขอบคุณครับนะครับก็เรียกว่ามันเป็นมือชงอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูคนที่มาซื้อกาแฟบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะรู้สึกไงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาซื้อกาแฟบ่อยปะซื้อทุกวันไหมพี่อะไรครับถามชื่อก่อนพี่ต่ายครับพี่ต่ายค่ะแสดงว่าพี่ต่ายมาซื้อกาแฟทุกวันเลยซื้อทุกวันค่ะเผื่อลูกน้องด้วยอ๋อพี่ต่ายทำธุรกิจอะไรบอกได้ปะอ๋อขายเนื้อค่ะเนื้อวัวพี่โออยู่ฟาร์มนะคะอยู่ในหมู่บ้านถ้าใครอยากกินโคขุนพลยางคำหาพี่ก็ได้เนื้ออร่อยค่ะเนื้ออร่อยนะครับส่วนมากซื้อไปมีซื้อไปเยอะไหมพี่แต่ละทีอ๋อก็
ก็ทานอยู่ 3-4 คนนะคะทั้งลูกน้องทั้งลูกพี่ใช่มั้ยครับค่ะแล้วมาช่วงไหนบ้างครับส่วนมากที่พี่มาส่วนมากก็ตี 4บางทีก็ตี 5แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงเข้ามาคนเดียวมั้ยพี่ส่วนมากค่ะมาคนเดียวติดใจอะไรกาแฟร้านนี้อ่ะปลาโกด้วยอ่ะปลาโกด้วยปลาต้องโกที่นี่อร่อยค่ะเพราะว่าเป็นของเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นเตี่ยแม่เขาทำเขาทำอร่อยค่ะรสชาติกรอบนอกนิ่มในอร่อยนะขอบคุณพี่ต่ายด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เขาชอบมานั่งทานกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนเริ่มมาเยอะแล้วต้องรีบๆไปดูกันแล้วกันตอนนี้โอ้ลูกค้าไม่ธรรมดาจริงครับลูกค้าที่นี่เยอะมากมีพี่คนนึงที่มารอซื้อปลาโกอยู่สวัสดีครับรบกวนเวลาพี่นิดนึงพี่มาจากไหนจากรปชค่ะรปฮะทางนู้นรปชเลยเหรอค่ะไม่ทำไมมาไกลมาซื้ออะไรไกลอย่างพี่ที่นี่มันอร่อยเนาะอร่อยยังไงที่พี่ติดเดี๋ยวถามชื่อพี่ก่อนพี่ชื่ออะไรครับชื่อนวลค่ะพี่นวลค่ะพี่นวลติดใจอะไรครับปลาท่องโกร้านนี้อร่อยไม่เหมือนเจ้าอื่นยังไงมันกรอบมันกรอบมันนุ่มค่ะรสชาติที่อื่นกับที่เนี่ยต่างกันไหมพี่ต่างกันมากต่างกันมากเลยแล้วราคาก็ถูกด้วยถูกซื้อไปทานเองไหมครับพี่หนิงหรือว่าไปขายต่อไปขายต่อด้วยซื้อไปวันหนึ่งซื้อไปเยอะไหมพี่หนิงวันละ150วันละ150เลยค่ะอันนี้คือเราต้องมาซื้อตั้งแต่กี่โมงพี่หนิงมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาแต่ตีห้าบางทีไม่แน่นอนแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะมาช่วงไหนว่างๆมาซื้อเองตลอดค่ะมาซื้อที่นี่กี่ปีแล้วครับพี่ก็นี่เกือบปีแล้วค่ะแต่ก่อนไปรับเอเจ้าหนึ่งสู้กันนี่ไม่ได้แล้วพี่รู้ได้ยังไงถึงได้มาอุ้ยกันนี่เขาขายนานแล้วเมื่อก่อนจะมาซื้อที่นี่ก็คือรู้เรื่องราวของร้านนี้อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมาลองพอมาลองก็ติดใจมาซื้อร้านนี้ตลอดอันแน่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพี่หนิงขายอะไรที่เราไปชอบขายข้าวต้มค่ะขายข้าวต้มค่ะกินกับข้าวต้มอร่อยเลยพี่จริงเหรอค่ะลองไปดูผมต้องไปลองบ้างแล้วนี่ร้านอยู่ตรงไหนพี่ตรงจิระซอย8ค่ะจิระซอย8ค่ะลูกค้าเยอะไหมเยอะเหมือนกันค่ะปลาต้องโกขายหมดทุกวันไหมหมดค่ะแน่นแน่ไม่ธรรมดาด้วยขอบคุณพี่หนิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เก่าแก่ที่สุดในการทำปลาท่องโกที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับป้าว่างไหมครับค่ะป้าชื่ออะไรถามหน่อยชื่อสุนีฮะชื่อสุนีป้าสุนีชื่อเล่นชื่อปุ๊กชื่อปุ๊กป้าปุ๊กค่ะป้าปุ๊กเห็นเขาบอกว่าป้าปุ๊กเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่นี่เลยค่ะป้าปุ๊กทำมากี่ปีแล้วอยู่ตั้งแต่พ.ศ.16 16เลยเหรอป้าตั้งแต่รุ่นๆเลยเหรอจริงเหรอตอนนั้นอายุประมาณ15ปีป้าตั้งเขียก่อนก็ได้ถือค้างแล้วแบบดูความช่ำชองป้าแบบตั้งแต่พ.ศ.16ตั้งแต่อายุแบบยังเป็นสาวๆอยู่เลยใช่ไหมครับเด็กรุ่นๆเด็กรุ่นเลยทำไมป้าถึงมาทำตั้งแต่สมัยรุ่นก็พอดีเป็นหลานของร้านด้วยอ๋อป้าพักอยู่นี่เลยไหมครับอยู่นี่เมื่อก่อนอยู่นี่อยู่ตั้งแต่แกเปิดร้านวันแรกเลยเปิดร้านวันแรกเมื่อ16ปีก่อนเอ้ยเมื่อพ.ศ.16เมื่อก่อนที่นี่เขาเป็นอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละเขารับช่วงต่อรับช่วงต่อจากญาติอีกคนนึงตอนเขามาเปิดแรกๆเป็นไงก็ทำไม่เยอะขนาดนี้หรอกประมาณ3กะละมังตัวละบาทตัวเมื่อก่อนเอ้ยตัวละ50ตังค์เมื่อก่อนขายตัวละ50ตังค์ตัวละ50ตังค์แล้วค่อยพัฒนามาเป็นตัวละบาทค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆทุกวันนี้ตัวละกี่บาทตัวละ3บาทตัวละ3บาทเฉพาะขายปีกขายปีก3บาทขายส่ง2บาท50 2บาท50ค่ะก็สามารถมาซื้อได้เหมือนกันค่ะเจ้าป้าเป็นคนที่ทำแป้งทำอะไรด้วยป่ะทำแค่นี้แหละแล้วก็ลงกระทะส่วนผสมจะเป็นของหลานทำมาตั้งแต่พ.ศ.16ก็ทำแค่นี้แหละค่ะใช่มั้ยไม่เมื่อก่อนขายกาแฟโอ้ขายกาแฟด้วยเจ้าป้าก็เป็นคนที่ทำกาแฟอร่อยมากๆเลยก็ไม่รู้ต้องถามคนกินต้องถามผมยังไม่เคยชิมผมก็เลยไม่รู้เลยป้าคุณวันหลังแสดงว่าป้าดิเป็นคนที่เรียกว่าคอยกำกับคอยควบคุมคอยทำด้วยหรือเปล่าก็ช่วยๆกันค่ะเหมือนก็ธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วป้ามาทำประมาณกี่โมงก็ปกติมาก็ให้มาตีสี่ครึ่งบางทีเราทำงานหลายทางก็มาสายหน่อย
ทุกวันนี้ป้าทำอะไรครับก็ทำตรงนี้แล้วก็ทำงานบ้านทำงานบ้านด้วยค่ะมีครอบครัวอยู่ป้ามีแล้วลูกไม่น่าถามนะใช่จะ60แล้วจะ60แล้ว50ก็54แต่ดูป้ายังแข็งแรงยังแบบกระฉับกระเฉงในการทำงานนะฮะก็แสดงขอแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละหมายถึงขออายุแค่นี้แหละสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องเอาอีกแล้วใช่ไหมเอาไม่ต้องเอาอีกแล้วใช่ไหมขอสุขภาพแข็งแรงตลอดขอสุขภาพอ๋อขอสุขภาพแข็งแรงแต่อายุนี่ขอแค่นี้ด้วยไม่โอเคขอบคุณป้ามากครับขอบคุณป้าปุ๊กมากครับเรียกว่าคนเก่าคนแก่เลยนะฮะที่มาอยู่ที่นี่ตั้งนานอายุป้าบอกว่าขอแค่นี้พอสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณป้าปุ๊กมากนะฮะดูนี่อ๋อนี่เลยเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คนที่ไปยืนรอก่อนนิดนึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับปาเต็งโก้พี่ชื่ออะไรชิโก้ครับพี่โก้มาซื้อปาเต็งโก้ที่นี่บ่อยปะบ่อยประมาณกี่ปีละตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้ง 5-6 ปีอะก็มาซื้อเจ้านี้ประจำซื้อไปทานเองพี่กินเองจริงเหรอจริง แต่ไม่ซื้อเยอะเหมือนที่เขาซื้อทีก็4ตัว5ตัว4ตัว5ตัวกินกับอะไรอร่อยปะกาแฟอย่ากาแฟซื้อตรงนี้ปะกาแฟซื้อตรงนี้ปะมีอยู่ที่ร้านอ๋อชงกินเองอย่างเงี้ยชงกินเองไอ้ย่าถามพี่นิดนึงวันหนึ่งพี่มาซื้อประมาณสักกี่โมงช่วงนี้ครับเวลานี้ประมาณ5 ตี 5 กว่าตี5ครึ่งหรือใกล้ๆ6โมงเงี้ยความพิเศษที่ทำให้พี่ติดใจจนต้องมาซื้อถึงทุกวันเนี้ยความอร่อยก็มาซื้อแล้วมันกำลังร้อนๆเลยใช่ไหมมันรสชาติเป็นไงพี่ก็กินอยู่จับมันตอบไม่ถูกเหนียวนุ่มโอ้เนื้อเสร็จกรอบนอกนุ่มในเยอะเลยพี่ประมาณนั้นโอเคขอบคุณมากพี่มากขอบคุณครับนี่อีกคนนึงครับที่เรียกว่ามันยืนต่อแถวเหมือนกันมาทุกวันไหมพี่มาทุกวันชื่ออะไรครับผมชื่อต้นชื่อต้นมาซื้อตั้งแต่นานหรือยังเป็นแฟนคลับปาต้องโก้ร้านชุมพลนานยังผมซื้อหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วใช่ป่ะมาถึงนี่ก็ซื้อเลยเป็นคนบุรีรัมย์มั้ยครับครับเป็นคนบุรีรัมย์เลยซื้อวันนึงเยอะมั้ยโอ้ซื้อวันละ20วันละ20เอาไปทานเองซื้อให้พ่อทานครับอ๋อเราทานด้วยมั้ยครับก็ทานก็บ้างครับความพิเศษที่เราติดใจร้านเนี้ยทําอร่อยมันอยู่ตรงไหนก็กินรสชาติก็ดีกินดีครับผมกรอบนอกครับแล้วก็มีความนุ่มครับผมใช่มั้ยฮะแล้วเวลาทานคู่กับกาแฟอร่อยปะครับเรากินกาแฟไหมครับกินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างส่วนมากอวนตินครับอร่อยไหมครับเฮ้ยโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณ6โมงเกือบครึ่งแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าเรามากันตั้งแต่ตีสี่นะครับตั้งแต่ดูวิธีการทำกรรมวิธีการทำนะฮะตั้งแต่การนวดการทำแป้งนะครับจนการขึ้นเขาเรียกขึ้นตัวปาต้องโก้แล้วเอาลงไปทอดนะฮะยาวมาตั้งแต่มีลูกค้ามาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสี่เลยก็ว่าได้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะฮะดูได้จากบรรดาลูกค้าที่เข้ามาเยอะยิ่งเช้าก็ยิ่งมาเยอะเห็นเขาบอกว่าร้านนี้นะครับขายดีขนาดที่ว่าประมาณสัก2โมงเนี่ยก็เริ่มจะหมดละนะฮะใครมาช้ากว่านี้รับประกันว่าหมดแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากมาชิมความอร่อยนะครับของปาท้องโก้ตลาดโพหรือว่าปาท้องโก้ชุมพลนะครับมาได้กันที่นี่ฮะเส้นทางไม่ไกลเองนะฮะลงจากรถไฟมาถึงเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามาจากที่อื่นก็ไม่ยากครับอยู่ถามคนแถวนี้ก็ได้นะครับเขารู้แน่นอนว่าปาท้องโก้ชุมพลอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาบอกเองนะครับและนี่ก็คือ1ความ Amazing ของบุรีรัมย์นะครับที่เรียกได้ว่าอยู่กันมาอย่างเช้านานนะครับแล้วก็ผมปุรุครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะไป Amazing ที่ไหนกันต่อต้องรอติดตามกันนะครับกับรายการ Amazing บุรีรัมย์กับผมปุรุวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับร้อนไหมเดี๋ยวมาดิเราทนได้เพื่อเธอเมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม้ตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไงเมื่อเธอไม่รักตัวเองทำตัวไม่มีคุณ
แล้วใครจะรักเธอไม่ใช่เธอนั้นผิดแต่เธอลองคิดให้ดีนี่คือความหวังที่ใหม่แมนซัมสูตรคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัมซิงค์และวิตามินซีดูแลตัวเองดื่มทุกวันรักตัวเองให้เหมือนที่รักใครๆเครื่องดื่มแมนซัมน่ากินเนาะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรสเต็กไก่ชัดๆเสิร์ฟพร้อมขนมปังนุ่มอ่ะเบอร์เกอร์สเต็กไก่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สเต็กไก่แลกซื้อเพียง25 บาทที่7-Eleven ถึง25 มีนาคมนี้